สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับช่วงนี้นะครับที่ผมมาอัดรายการก็เป็นวันจันทร์ที่27สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ 4-5 วันนะครับก็จะถึงวันที่1กันยายนนะครับเป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับฉะนั้นก็ผมก็จะเข้ามาสรุปตัวเลขนะครับในโค้งสุดท้ายว่าตอนนี้ตัวเลขที่ฟันธงแล้วเนี่ยน้อยตัวลงเนี่ยจะเหลือกลุ่มตัวเลขไหนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านที่แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ขอโชคขอลาบให้เช็คดวงโชคลาบแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์เลขมันเยอะจังเลยถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวไหนเน้นๆเด่นๆมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับผมก็ตอบในไลน์ไปเป็นจำนวนมากนะครับแต่อยากที่จะมาจัดช่วงโค้งสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในไลน์นะครับแต่ติดตามชมรายการของช่อง Immediate Channel Asia ของเราทุกคลิปตลอดมานะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่1กันยายนนี้มีโชคมีลาภไปกับเรานะครับยังไงก็ขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมนำเลขนะครับที่ได้ให้ไปนะครับลองไปประกอบการพิจารณานะครับตัดสินใจนะครับเสี่ยงโชคลาภนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับจะได้ถูกรางวัลเหมือนท่านผู้ชมนะครับเมื่อที่แล้วถูกรางวัลที่3ใบนะครับยังไงวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่2หรือรางวัลที่1เลยก็ยิ่งดีนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็แอบเชียร์ให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราถูกรางวัลใหญ่ๆกันหลายๆคนนะครับจะได้มีโชคมีลาภแล้วก็จะได้นำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวนะครับก็โค้งสุดท้ายนะครับสำหรับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับงวดวันที่1กันยายนเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็จะไปสัญจรออกที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับฉะนั้นก็คือตอนนี้มาดูที่จากราศีกันก่อนนะครับว่าในวันเสาร์ที่1กันยายนในช่วงเวลาช่วงที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมเอาช่วงเวลาระหว่างประมาณ 15:30 นาทีนะครับถึง 16:15 นาทีนะครับอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็มาดูราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวฤตยูนะครับดาวหรือดาวยูเรนัสเนี่ยอยู่ในราศีเมษอยู่ก่อนแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณ7ปีนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับที่ย้ายมานะครับต่อมาก็จะเป็นดาวพระราหูนะครับยังอยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธที่ย้ายออกจากราศีกรกฎเข้ามาสู่ราศีสิงห์นะครับดาวศุกร์นะครับก็ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลแล้วนะครับแล้วนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมก็คือดาวเสาร์ยังอยู่ในราศีธนูดาวอังคารยังอยู่ในราศีมังกรและดาวเกตนะครับดาวเกตเลข9เนี่ยก็ยังอยู่ในราศีมีนนะครับก็มาดูกลุ่มตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าตัวเลขกลุ่มไหนที่ผมเลือกในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่จะเป็นเลขเด่นนะครับก็ให้จากเลขท้าย2ตัวก่อนละกันนะครับเพราะว่าเรียงตามเวลานะครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยจะออกนะครับก่อนรางวัลที่1นะครับก็คือออกเลขท้าย2ตัวเสร็จแล้วก็ทางกรมสลากนะครับก็จะไปเสี่ยงเลขท้ายรางวัลที่1 6ตัวนะครับทีนี้เรามาดูเลขท้าย2ตัวก่อนนะครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยเนื่องจากนะครับคลิปแรกที่ผมบอกไปก็คือดาวศุกร์นะครับได้ย้ายเข้ามาสู่นะครับบ้านของตัวเองนะครับก็คือราศีตุลราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยนะครับเป็นดาวประจำเรือนเกษตรของตัวเองก็คือดาวเป็นดาวประจำราศีตุลนะครับฉะนั้นเนี่ยราศีตุลเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลเนี่ยประมาณ9เดือนแล้วนะครับประมาณ9เดือนเสร็จซึ่งเดือนตุลาท่านก็จะย้ายออกไปสู่ราศีพิจิกนะครับก็เลข5ดาวพฤหัสนี้ก็อยู่ในเรือนของเขาเรียกว่าดาวศุกร์นะครับทีนี้เมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองเนี่ยผมมองว่าเลข6เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของเอกสารการอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับส่วนเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเลขของคุณธรรม
เรื่องของในความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับก็มีส่วนคล้ายกันคือในเรื่องของการเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าดาวศุกร์นะครับแล้วก็ราศีตุลเนี่ยสำหรับใน1กันยายนเนี่ยจะส่งกำลังให้กับเลข5นะครับฉะนั้นผมให้ตัวเลขเพื่อให้มันน้อยลงเนี่ยผมให้เลขท้าย2ตัวเนี่ยหลัก10เนี่ยเป็นเลข5นะครับเอา5เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอา0ถึง9เนี่ยมาใส่ฉะนั้นมันก็จะมีประมาณ10ตัวนะครับหรือ9ตัวถ้าไม่รวมเลขเบิ้ลอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้น้อยลงแต่จะให้เน้นที่เด่นๆเนี่ยผมเน้นอย่างนี้นะครับเลข5เนี่ยอยู่ในราศีตุลแล้วก็เล็งกับราศีเมษในราศีเมษเนี่ยมีดาววิทยุหรือดาวยูเรนัสเลข0เนี่ยอยู่นะครับรวมถึงดาวจันทร์เลข2ด้วยก็ให้บอกทุกครั้งนะครับในคลิปก่อนๆที่ผมพูดก็คือราศีทวารหลักนะครับก็จะมี4ราศีนะครับก็คือมีราศีเมษราศีกรกฎนะครับราศีตุลราศีมังกรเนี่ยราศีพวกนี้เป็นเรียกราศีดินน้ำลมไฟราศีเมษเนี่ยเป็นราศีหลักก็คือเป็นธาตุไฟนะครับราศีกรกฎเนี่ยก็คือธาตุน้ำส่วนราศีตุลเนี่ยธาตุลมแล้วก็มังกรเนี่ยธาตุดินนะครับฉะนั้นเมื่อเลขดาวทั้ง4จุดเนี่ยมาอยู่ในมุมที่ดีต่อกันเนี่ยผมเลยเอาเลขพวกนี้เอาดาวพวกนี้มาประกบกับเลขดาวพฤหัสเลข5นะครับก็จะได้เป็น50นะครับที่เล็งกับราศีเมษนะครับก็จะมีเลข0เลข2ใช่ไหมครับก็เป็น5052นะครับต่อมาก็คือราศีมังกรเนี่ยมีดาวอังคารคือเลข3อยู่เนี่ยซึ่งอยู่ในตำแหน่งมหาอุดเนี่ยฉะนั้นเลข5ก็จะไปจับคู่กับเลข3นะครับดาวอังคารก็คือ53นะครับต่อมาก็คือราศีทวารหลักอีกราศีหนึ่งก็คือราศีมังกรเนี่ยอยู่ในธาตุน้ำเนี่ยมีดาวพระราหูเลข8อยู่นะครับก็เอาเลข5ไปจับกับเลข8นะครับเป็น58นะครับก็ทั้งหมดก็ที่ผมให้คือ50 52 53 56และ58นะครับ56นะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือราศีตุลเนี่ยมีเลข5เลข6อยู่นะครับซึ่งเป็นเลขการเงินทั้งคู่นะครับอาจจะมาคู่กันนะครับรวมถึงวงเล็บไว้นิดนึงนะครับเลขที่ผมชอบอีกตัวก็คือเลข6เนี่ยอาจจะกลับหัวไปเลข9นะครับอาจก็ให้เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วกันในวงเล็บไว้ก็คือเลข59นะครับต่อมาก็คือเลขนะครับสำหรับรางวัลที่1เนี่ยมาดูเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1กันก่อนนะครับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1เนี่ยหลัก10เนี่ยผมให้เลข8เป็นตัวตั้งนะครับตั้งแต่เพื่อให้จำนวนชุดเลขน้อยลงเนี่ยให้เลข8เป็นหลัก10เป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าเลข8เนี่ยนอกจากจะอยู่ราศีทวารทั้งหลักแล้วเนี่ยเลข8ยังอยู่ในราชาโชคนะครับถือว่ามีกำลังราชาโชคนี่คือจะมีโชคที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าในเลขกลุ่มเดียวกันนะครับฉะนั้นให้เลข8เป็นตัวตั้งครับเหมือนเดิมเลยนะครับเลข8นะครับเล็งกับนะครับราศีมังกรซึ่งเป็นทวารทั้ง4เหมือนกันนะครับซึ่งมีดาวอังคารนะครับคือเลข3เนี่ยอยู่ในราศีมังกรนะครับแล้วก็เป็นมหาอุดอย่างที่ผมบอกคู่แรกนะครับก็คือ83นะครับในท้าย2ตัวข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในราศีเมษนะครับซึ่งอยู่ใน5ทวารหลักทั้ง4เหมือนกันอยู่ในธาตุไฟนะครับก็คือเอา8ตั้งนะครับราศีเมษมี0กับ2ใช่ไหมครับก็เป็น80 82นะครับรวมถึงราศีตุลนะครับเป็นธาตุทวารทั้ง4เหมือนกันคือธาตุลมเนี่ยเราเอา8เนี่ยมาจับกับดาวพฤหัสคือ85รวมถึงดาวศุกร์เลข6ด้วย86ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ80นะครับ82นะครับ83นะครับ85 86แล้วก็วงเล็บ89นะครับเลข6กับเลข9เนี่ยกับหัวเลข6กับเลข9นิดนึงที่สำคัญเลขคู่89เนี่ยเป็นคู่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภนะครับก็นี่คือเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1แล้วถ้าอยากได้เลขท้าย3ตัวล่ะครับหลัก100เราควรจะเป็นเลขอะไรดีผมก็จะมาดูเลขที่มีตำแหน่งที่โดดเด่นรองลงไปนะครับนั่นก็คือเลข7นะครับเลข7เนี่ยอยู่ในราศีธนูนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับมหาโภคทรัพย์นะครับก็น่าจะให้เรื่องเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โชคลาภเงินทองนะครับก็ให้เอา7นะครับไปใส่แบบนี้นะครับ782นะครับ785นะครับ
หรือ786789อย่างนี้นะครับแล้วก็มีเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในราศีมีนนะครับก็คือเลขดาวพระเกศเนี่ยเป็นเลขหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่เล็งกับราศีสิงห์ซึ่งมีเลขที่มีพลังสูงแต่ผมไม่ได้จับมาเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนั่นคือดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ย อยู่ในกลุ่มของราศีสิงห์นะครับซึ่งถือว่ามีพลังที่โดดเด่นนะครับสำหรับคลิปแรกที่ผมให้ไปในวงกลมวงแรกผมให้1441แต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เน้นในเลขวงกลมชุดแรกนะครับผมจะมาสรุปในเลขของชุดโค้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเลขที่เล็งกับเลขของราศีสิงห์เนี่ยคือเลขดาวพระเกศเลข9ฉะนั้นหลักร้อยของรางวัลที่1เนี่ยให้เอาเลข9อีกตัวมาใส่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ981นะครับ984หรือ983นะครับ981 983 984นะครับทวนนะครับเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับ50 52 53นะครับ58 56หรือ59นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวข้างบนนะครับก็จะเป็น80 82 8385 86หรือ89นะครับแล้วถ้าเป็น3ตัวเนี่ยให้เอา7หรือ9ไปใส่เช่น782 785 786หรือ789รวมถึง981 983หรือ984แบบนี้นะครับส่วนมีในไลน์ผู้ชมหลายท่านถามมาว่าเราจะมีโชคมีลาบไหมนะครับโดยผมเก็บสถิติจากคนที่ถามเข้ามาในไลน์ส่วนตัวเนี่ยแล้วผมก็เช็คดวงไปให้นะครับก็จัดอันดับมานะครับทั้งหมดก็มี7ราศีนะครับแต่ถ้าต้องการท็อป5คือท็อป5เรียงตามลำดับนะผมจัดคลิปไปแล้วนะครับลองไปย้อนดูใน YouTube นะว่าอันดับ5ถึงอันดับที่1มีราศีอะไรบ้างนะครับแต่7ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่1กันยายนเนี่ยผมไม่ได้เรียงลำดับไว้นะครับสำหรับอันนี้แต่ว่าจะบอกว่าจะมีราศีอะไรบ้างก็ดูจากดาวที่โดดเด่นอยู่ในราศีตามนี้เลยนะครับ1ก็จะมีราศีเมษนะครับราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์นะครับราศีตุลนะครับราศีธนูนะครับราศีมังกรและราศีมีนนะครับทวนอีกครั้งนะครับ7ราศีนะครับที่มีโชคมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่องวดที่แล้วมีคนถูกรางวัลที่3 3ใบท่าน7ราศีนี้ก็จะมีโอกาสจับรางวัลใหญ่ๆเหมือนกันนะครับได้แก่ราศีเมษราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์ราศีตุลราศีธนูราศีมังกรนะครับ ก็ราศีมีนนะครับก็ทั้งหมดก็เป็น7ราศีนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าท่านชมคลิปผมแล้วยังไม่เคยกด Subscribe นะครับหรือกดติดตามนะครับกดที่ภาษาอังกฤษนะครับเขียนคำว่า subscribe แต่ถ้าของคนเป็นภาษาไทยเขียนว่ากดติดตามเนี่ยนะครับตัวแดงๆเนี่ยกดให้ด้วยนะครับแล้วมันจะมีรูปกระดิ่งหรือระฆังขึ้นมาท่านผู้ชมกดตามไปที่ระฆังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาท่านอาจารย์ในรายการทุกท่านจัดรายการเนี่ยมันก็จะมี1 2 3 4ตัวเลขขึ้นมาว่าเออมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะครับ2คลิป3คลิป4คลิปมีของท่านอาจารย์อะไรบ้างเหมือนก็เป็นการเตือนเรานั่นเองว่าโอเคคลิปของรายการมีมาแล้วนะลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับบางครั้งหลายท่านอาจจะหาคลิปไม่เจอเพราะว่าคลิปเยอะมากแต่พอกดกระดิ่งหรือกดระฆังเนี่ยคลิปใหม่ๆจะขึ้นมาทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปค้นหาคลิปนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องไปไล่ดูนะครับเพราะแต่ละงวดแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีท่านอาจารย์มาจัดรายการเป็นจำนวนมากนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมเคารพนับถือนะครับก่อนจัดรายการผมก็ได้บอกกล่าวว่าขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการที่ได้ชมในวันนี้นะครับมีโชคมีลาภถูกรางวัลใหญ่นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับหมดหนี้หมดสินนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังเครียดนะครับกำลังท้อแท้นะครับกำลังไม่สบายใจเรื่องปัญหาหนี้สินหรือปัญหาของรายจ่ายต่างๆนะครับก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็มีกำลังใจก้าวเดินและต่อสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันจะล้ม
หรือมันจะตกต่ำไปตลอดเวลานะครับเมื่อถึงเวลาที่โชคลาภที่ส่งเสริมดวงชะตาคุณเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตำแหน่งที่ดีให้คุณแก่ดวงชะตาคุณแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะเหมือนกราฟนะครับที่มันดิ่งแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาสดใสดังเดิมนะครับขอเพียงเราต่อสู้และมีกำลังใจที่สำคัญอย่ารอแต่โชคชะตานะครับเราต้องลงมือทำและทำอย่างเต็มที่ทำอย่างมีความหวังและกำลังใจนะครับวันที่1กันยาขอให้ทุกท่านมีโชคลาภเฮงๆรวยๆแล้วก็สมหวังใหญ่ท่านผู้ชมสมหวังกันแทบทุกคนเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับ